สวัสดีครับ AS Play ขอนำท่านผู้ชมมาที่สนามกีฬาสมโภชน์700ปีเชียงใหม่นะครับชมการแข่งขันฟุตบอล M150 Championship เกมนัดที่29ของฤดูกาลคู่ระหว่างเชียงใหม่ FC เจ้าบ้านเปิดบ้านนะครับเจอกับลำปาง FC เอาล่ะครับเกมเริ่มแล้วนะครับเชียงใหม่จะเป็นฝ่ายเคบอลเริ่มก่อนเปิดฟรีคิกเข้าไปโดยกันตพลได้หม่งตั้งมาจังหวะดีก่อนนะครับเปิดมาพุ่งมองไม่ถึงแล้วได้ยิงแดงๆข้ามคานครับโอ้โหลูกนี้นี่เปิดเข้ามาแล้วสกัดกันไม่ดีครับบอลเข้าทางมาซาโลได้ยิงโอ้โหบิ๊กทีนะบอลนะปิ้นครับโดนใต้บอลแล้วก็ข้ามคานไปไกลครับเป็นของชาวินนะครับชาวินเปิดทะลุช่องมาให้อิสนะอิสนะไหลเข้ากลางให้ชาวินแบ็ค2-2มาซาโลยิงลูกนี้หลุดกรอบออกไปครับเพื่อนในปลายมาให้ได้วางเท้ายิงปั่นเลยครับลูกนี้แต่ว่าบอลยังไม่ตรงกรอบครับข้างหน้ามี2นะครับเปิดให้ตะวันจิ้มจังหวะแรกยังเซฟไว้ได้ครับนั้นของเซย่าเนี่ยได้บอลแล้วก็จ่ายมาให้ตะวันแต่ว่าเข้าไปแล้วก็ติดทางด้านของอานิสงส์ที่ตามมาสกัดเอาไว้ได้ครับชาวินบอลที่กฤษณะกฤษณะยังไม่ให้ลูคัสมาซาโลคล้องเข้าซ้ายแล้วยิงลูกนี้พยายามคล้องบอลครับเข้ามาในกรอบเขตโทษแล้วเข้าซ้ายแต่ว่ายิงเองก็ข้ามคานไปเองครับธนงกรเปิดมาแล้วมงชนคานยังไม่ข้ามเคลียร์หน้าปากประตูแล้วซัดเข้าไปแล้วครับอ้าวผู้ตัดสินไม่ว่าอะไรซะด้วยครับดูภาพช้างกันดีครับเปิดเข้ามาลูกนี้มงจังหวะแรกเนี่ยชนคานครับบอลยังไม่เข้าประตูแล้วทางด้านของนฤพลวายเนี่ยกำลังจะสกัดแล้วแต่ว่าไปโดนอานิสงส์เนี่ยเข้ามาเหมือนแบบเข้ามากดดันครับแล้วก็แย่งเตะเข้าประตูไปครับลำปางแย่งบอลกลับมาได้เร็วเลยครับชาวินเปิดย้อนกลับมาด้วยซ้ายซัดอีกครั้งนึงโอ้โหยังปิดปัดปลายมือเคลียร์ทิ้งไปก่อนครับเป็นจังหวะที่ทางด้านของวันยิงนะครับโอ้โหต้องบอกว่าแนวรับของเชียงใหม่บางทางผู้รักษาประตูอยู่ด้วยนะครับแต่ว่าลูกนี้ก็ยังสามารถพุ่งไปปัดได้ทันครับชาวินถึงเส้นหลังแล้วครับชาวินมองจะยิงเสาแรกครับไม่ได้ดูชาวินอีกทีครับลูกนี้มาแล้วก็พยายามจะลองยิงเสาแรกนะครับกฤษณะตรงกลางมีชาวินเปิดจังหวะแรกจักรวุฒิหลุดเดียวมาแล้วยิงสวนตัว 2-0 ครับเชียงลำปางนะครับนำทางเชียงใหม่ FC ครับดูภาพช้ากันอีกทีครับลูกนี้เนี่ยจับบอลลงค่อนข้างดีครับจักรวุฒิแล้วก็ให้เพื่อนแล้วก็วิ่งนำทางไปก่อนที่จะเป็นชาวินเนี่ยจ่ายทะลุช่องมาครับแล้วก็ยิงผ่านตัวทางด้านของจตุรงค์เข้าไปครับลูกนี้ถือว่าทำเกมมากันได้ดีครับต่อบอลกัน 2-3 จังหวะแล้วก็หลุดเข้ามายิงครับของจักรวุฒิฉลองมาซาโลนะครับคั่วไปแล้วล็อกเข้าขวาแล้วยิงอัดติดรัชรินทร์มองสกัดออกหลังไปก่อนนะครับจับบอลลงแล้วก็ไปโดนฉกโดยมาซาโลครับก่อนที่จะโดนสปีดหนีขึ้นมาทางด้านของมาซาโลเข้ามาในกรอบเขตโทษแล้วล็อก1จังหวะกำลังจะยิงแต่ว่าตามมาบล็อกเอาไว้ได้ครับทางด้านของวัชรินทร์วัชรินทร์มองแล้วหยอดไปกลางประตูเอาแล้วถึงเซยะเดียวๆแล้วข้ามคานครับโอ้โหเชียงใหม่ FC ในเกมนี้เลยก็ว่าได้ครับจังหวะนี้นี่เคลียร์กันไม่ขาดครับแล้วบอลเนี่ยมาเข้าทางเซยะได้ยิงเดี่ยวๆเลยครับแต่ว่าไปโดนใต้บอลครับทำให้บอลเนี่ยเหินข้ามคานออกไปครับโอ้โหบอลอยู่ที่พินโยก้มหน้าแล้วเปิดไปเสา2เดนิโลเอาลบหม่งลูกนี้เหลือไปเหมือนกันครับลูกนี้พินโยเนี่ยเปิดเข้ามาแล้วครับออกมาตัดบอลพลาดครับบอลเนี่ยไปตกใส่หลังทางด้านของดานิโลครับนี่หันหลังให้ประตูเลยนะครับขึ้นไปแล้วครับจักริดเอาจักริดถึงเส้นหลังจักริดหักเขากลับมาแปะเรียบร้อยครับ3ประตูต่อ0จากตัวสำรองครับวีรยุทธศรีวิชัยลูกนี้นี่ทำชิ่งกันมาเลยครับทางด้านของจักริดเนี่ยสอดขึ้นมาแล้วก็มีพื้นที่ในการเปิดเข้ามาแล้วได้ยิงครับบอลเนี่ยเหมือนจะไปฉลับพินโยนิดๆแต่ก็ไม่มีผลอะไรครับเข้าประตูไปครับทางด้านของวีรยุทธศรีวิชัยครับอ่านจังหวะได้ดีครับอานิสงส์แล้วทิ้งยาวให้เดวิสันเกือบไปเอาแล้วบอลทะลักมาถึงเดวิสันหลุดเข้าไปแล้วในเขตโทษแปะด้วยซ้าย4ประตูต่อ0ครับจังหวะนี้เนี่ยทางด้านของนฤพลวายครับจะโมงสกัดแต่ว่าพลาดแล้วโดนฉกไปได้ครับเดวิสันหลุดไปแล้วก็ยิงด้วยซ้ายครับเรียบร้อยเลยครับประตูที่19ของเขาในฤดูกาลนี้ครับผมยังไม่มีตัวเติมสารัตเปิดเองดานิโลมงย้อนไปลูกนี้อ้าวบอลยังไม่ข้ามเส้นเกือบไปครับแล้วก็เป็นดานิโลเนี่ยที่ได้มงลูกนี้เนี่ยมงแล้วก็บอลเหมือนย้อยๆครับไปชนเสาแล้วก็สุชินเนี่ยต้องปัดออกมาก่อนครับขยับให้หน่อยดิ
กองหลังลำปางพยายามฟ้องว่าเป็นลูกล้ำหน้าเลยครับแต่ว่าลูกนี้เนี่ยไม่มีธงยกขึ้นครับน่าจะเป็นจังหวะที่ธงเวลาเทพนิมิตเปิดเตะมุมมาอ้าวประตู 5-0 มาแบบง่ายๆเลยครับมาดูภาพช้ากันดีๆครับเนี่ยเปิดเข้ามาลูกนี้ก็เหมือนแตะจังหวะหนึ่งแล้วก็มาตามซ้ำได้ครับยกเหมือนยกขาแบบจิ้มบอลเอาไว้ก่อนครับแล้วก็ตามมาซ้ำอีกทีหนึ่งลุกมาทางซ้ายที่วีรยุทธ์นะครับยิบให้กฤษณะแล้วเล่น 1-2 หลุดไปแล้วครับวีรยุทธ์จังหวะสุดท้ายยังติดนะปากประตูหาจังหวะเปิดนะครับวีรยุทธ์ยอดไป 2-2 เดวิสันมง6ประตูต่อ0ครับดูลูกนี้ทีครับที่วีรยุทธ์เนี่ยหลุดมายิงติดไปแล้วรอบนึงครับแต่ว่าบอลยังไม่ออกครับแล้วก็ตามเก็บมาได้แล้วเปิดย้อนกลับมาให้ทางด้านของเดวิสันเนี่ยได้มงครับตอนลงน่าจะมีเจ็บเข่าเล็กน้อยครับแต่ก็เป็นประตูที่2ของเจ้าตัวในเกมนี้ครับให้ลำปาง FC หนีเป็น6ประตูต่อ0ครับสรุปแล้วบาดเจ็บครบ3นาทีนะครับจบเกมที่สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่700ปีครับลำปาง FC บุกชนะเชียงใหม่ FC 6ประตูต่อ0ครับ